นายธนวัฒน์จารุพงษ์สกุลประธานกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่มีมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการดําเนินการเรื่องนี้เป็นโจทย์ท้าทายในการสร้างการเติบโตร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและสิ่งแวดล้อมซึ่งการดําเนินงานจะครอบคลุมทั้งบนบกทางน้ําดินและใต้น้ําทั้งนี้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังในภาพรวมก็คือใน20ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การสร้างปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเยอะขึ้นไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับคนไทยสมัยก่อนเนี่ยคือพูดง่ายคือทรัพยากรเรากับอดีตเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็ไม่ได้มากกว่าเดิมแต่ว่าคนในแผนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่แผนหนึ่งเนี่ยคนไทยมีประมาณ20ล้านปัจจุบันมีประมาณ60กว่าล้านถ้าเราบวกถึงนักท่องเที่ยวที่มาใช้ทรัพยากรเราแล้วก็มาสร้างสิ่งแวดล้อมให้เราเนี่ยณปีนี้35ล้านงั้นในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจโตขึ้นเนี่ยผมคิดว่าการท่องเที่ยวคนที่จะมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยอาจจะถึง50ถึง70ล้านดังนั้นเผลอๆเนี่ยถ้าเราไม่สร้างเรื่องของนิสัยเรื่องของการที่จะรักสิ่งแวดล้อมหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่าลําบากเพราะว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็คงจะไม่ได้คํานึงว่าเป็นประเทศเขางั้นตรงนี้จะต้องมาวางพฤติกรรมกันใหม่โดยจะมุ่งเน้นการดำเนินงานใน6ด้านที่สำคัญได้แก่การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สีเขียวผ่านการทำเศรษฐกิจชีวภาพปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและระบบชายฝั่งสร้างการเติบโตทางการค้าที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในเชิงนิเวศเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาระบบการจัดการน้ำและพลังงานรวมไปถึงปรับกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนากลไกในการบริหารทรัพยากรทางธรรมชาติ